สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่7-Eleven นะครับสาขานครหลวงเวียงจันทน์นะเป็นสาขาแรกนะครับที่ได้มาเปิดที่นครหลวงเวียงจันทน์นะนี่ครับคนเยอะมากเลยนะคนเยอะมากเลยนะครับสินค้าก็หมดหลายรายการแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะ7-Eleven เวียงเชียนร้าวนี่นะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศภายนอกก่อนว่าบรรยากาศน่าตื่นเต้นแค่ไหนนะนี่ครับนี่มันเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวลาวเขานะครับนี่เพราะโดยเฉพาะเด็กๆนะจะดีใจมากนะเมื่อมีเซเว่นที่เกิดขึ้นใหม่นะที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับเป็นพิธีเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันที่7 กันยายนนะครับ2023นะ2023นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าด้านนอกมีอะไรกันบ้างสำรวจด้านนอกก่อนแล้วกันนะนี่ครับนั้นจะมีโคคาโคราอานะเฮ้สบายดีอันนี้เขาแจกเหรอซื้อสินค้าอ๋อซื้อสินค้าด้านโน้นเอาบินมาแลกตรงนี้อ๋อบินมาแลกตรงนี้นะเป็นโคคาโคราอันนี้ของไทยหรือของลาวเนี่ยโคคาโคราโคคาโคราลาวอ๋อผลิตที่ประเทศลาวอ๋อผลิตที่ลาวนี่แบบนี้เหรออ๋อนี่จะให้นะโอ้ดีมามาเดี๋ยวมาลองชิมดูว่าโคคาโคล่าลาวจะเป็นยังไงนะอันนี้รสชาติอะไรเนี่ยโอ้มีน้ำตาลอ๋อโนซูก้าไม่มีน้ำตาลนะเออปกติขายราคาเท่าไหร่กี่กีบอ่ะเงินลาว8,000กีบ16 บาท15 บาทอ่า15 บาทนะครับอ๋อน่าจะเท่ากับเมืองไทยเลยเนาะเออโคคาโคล่าทำไมเอามีแต่รสเดียวรสชาติเดียวเนี่ยเต้ารถนี้มาแจกมาเป็นอ๋อเอารถชานี้มาประชาสัมพันธ์มาแจกนะครับสำหรับพิธีการเปิดใหม่ของ 7-Eleven ที่นครหลวงเวียงจันทน์นี้นะครับนี่ขอบใจหลายๆเด้อผู้สาวลาวนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสปอนเซอร์นะครับสบายดีผู้สาวขายบ่ของเขาเมนอ่ะซื้ออย่างกระไดภายในชิ้นครับแล้วออกไปทำกระทิงเด็กนะคะสปอนเซอร์อ๋อจัดสลากด้วยถึงจะได้แม่ต้องไม่จกสลากจกสลากนะครับจกสลากคือจัดสลากนะด้านนี้นี่จกสลากแบบนี้น้องๆจกให้ดูนะอ๋อมีรางวัลอะไรนี่ได้รางวัลบ้านพร้อมที่ดินเปล่าไปเล็กหนึ่งได้สปอนเซอร์หนึ่งกล่องเล็กหนึ่งได้สปอนเซอร์อ๋อเล็กหนึ่งได้สปอนเซอร์นี่ได้สปอนเซอร์น้องได้สปอนเซอร์ไปแล้วนี่แต่นี้ไม่ต้องจกสลากนี่อันนี้ฟรีเลยนะเขาแจกฟรีเลยท่านี้ทำไมต้องจกอ่ะแจกเลยไม่ได้แล้วต้องจกก่อนอยากให้ลูกค้าได้ร่วมกิจกรรมอ๋อทำกิจกรรมร่วมกันเออประมาณนั้นเนาะนี่กระทิงแดงไทยมาไกลถึงนี่นี่ชาวปัญญาบ้านเราได้สองอันก็มีอ๋อเหรอเขาจะแจกให้ปวดไปกับมือครับอันนี้แจกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหรอมีแจกตั้งเมื่อวานเลยโยว่าเชื่อถือสุดท้ายพรุ่งนี้อีกวันนึงหรืออีกวันนึงอ๋อเขาไม่ได้มาแจกทุกวันไม่จบทุกวันนะเขาจะจบแค่3วันวันที่เปิดวันที่7-8-9เองนะจกได้อะไรบ้างมาดูจกเบิ่งโชคยังไผ่เบอร์จะให้ทายไหมผมว่าได้เบอร์1อ่ะเบอร์1ได้เลขนี้ได้ไหมให้ทายถูกไหมแหมเลขหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเลขหนึ่งก็จะได้สปอนเซอร์นี่วันนี้จะได้สปอนเซอร์ได้สปอนเซอร์นะจะต้องซื้อของด้านในแล้วก็มาจบนะเดี๋ยวเราไปดูบูธต่อไปขอบใจหลายเด้อผู้สาวสปอนเซอร์นี่ตัวนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นปลาเป้านะปลาเป้าจัดรางวัลนะครับจะเป็นคอเกตนะคอเกตของไทยนี่เนาะอันนี้ก็เป็นภาษาไทยเลยนะไม่ใช่ภาษาลาวเนาะแสดงว่าผลิตอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าตัวนี้เขาจะเอาภาษาลาวใช่มีภาษาลาวด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของคนใจตกอันละเท่าไหร่ครับแบบนี้สีน้ำเงินเนี่ย26,000กี่บาท20 บาทค่ะประมาณ40 บาทเหรออันนี้ประมาณ40 บาทเนาะแต่ตลอดใหญ่นะตลอดใหญ่มากเลยเนาะอ๋ออันนี้ถ้าเกิดจะมาแจกฟรีนี่ต้องซื้อของภายในโดยต้องซื้อของภายในแล้วเอาสลิป
ด้วยอาบินมาเล่นมาเล่นมาหมุนมาหมุนแบบนี้หมุนได้จะได้ครับรางวัลตัวนั้นอ๋อได้นี่คำว่าโกเนี่ยทำไปที่ตรงไหนก็ได้ตัวนั้นนะจะมียาดิฟันจะมีสบู่มีผลิตภัณฑ์พวกแปรงดิฟันแบบนี้นะอ๋อก็โอเคอยู่นะนะครับขอบใจหลายเด้อเดี๋ยวไปดูบูธต่อไปนะครับนี่บูธนี้เป็นเพสโต้เพสโต้มันฝรั่งเหรอแมนเป็นมันฝรั่งทอดมันฝรั่งทอดอ๋ออันนี้เป็นรสสาลายสาลายอันนี้เป็นซื้อสินค้าข้างในจะออกเอาบินมาแลกเอาแจกให้ฟรีแจกให้ฟรีแล้วให้เลยไม่ได้เหรอก็ได้อ๋อได้อ๋อขอบคุณครับนี่นี่นี่โอ้ยได้กินเทสโต้ฟรีแล้วนี่นะร้านนี้ไม่ต้องจกร้านนี้ไม่ต้องจกรางวัลนะร้านนี้ให้ฟรีเลยแต่ร้านนี้ต้องจกเอ้ยไม่ร้านนู้นจกร้านนี้ปั๊บอะไรแล้วหมุนแบบนี้นะนี่นี่นี่เขาแจกนี่บัตเต้แจกอ่ะแจกเด็กแจกเด็กเออร้านนี้ใจดีมากเลยไม่เขาจะรีบกลับบ้านไงเขาเลยแจกให้หมดไปใช่ไหมจะได้กลับบ้านพออีกวันนึงทุกบูธนี่คือจัด3วันหมดทุกบูธเนี่ยเขาจัด3วัน27 28 29เนาะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็รีบๆมานะจะได้กินของฟรีที่นี่นะครับนี่อันนี้ลอตเต้ผลิตภัณฑ์อะไรเอ่ยเป็นขนมเด็กๆอ๋อขนมเด็กเนาะขนมเด็กน้อยนะจะให้ซีมอ๋อนี่ๆโอ้ผมได้รางวัลเยอะมากเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องจกด้วยร้านนี้ให้เลยอะไรอ่ะสอดิสอไปแจกเด็กดีกว่าไม่เอาไปแจกเด็กน้อยเด็กนักเรียนเยอะนะที่นี่นะนักเรียนหลายอันนี้มันมีอะไรบ้างขนมขนมแมนขนมช็อกโกแลตต่างนี่เลยขนมช็อกโกแลตขนมขนมก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกเด็กๆเนาะเด็กน้อยเขาเอามากินกันเขาซื้อครบอยู่ในห้างสามารถมาแลกได้มาแลกได้ที่นี่เลยนะครับแต่บางทีใจดีก็แจกเลยก็มีไม่ต้องรอก้อยมันจะแจกสอกับบรรทัดให้อ๋อแจกดินสอกับบรรทัดให้อ๋อเปิดกี่วันอ่ะ3วันแมนเปิดมื้ออื่นวันที่9กี่โมงอ่ะหมดกี่โมงประมาณ5โมง5โมงเย็นแมนอ๋อ5โมงเย็นเนาะโอเคนะครับใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกนี้ก็รีบๆมานะพวกนี้เหลืออีกวันนึงเนาะ